สบายดีสบายดีน้องน้องเฮียนฟันปอซ้อมมุทุกคนโดยน้องวันนี้ก็มาพบกับครูแก้วอีกเช่นเคยซึ่งว่าครูแก้วจะได้มาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเนาะโดยก่อนอื่นหมดครูแก้วขอส่งเสยเนาะน้องน้องเฮียนมุทุกคนที่ตั้งใจเฮ็ดเวียนบานส่งมาในครูก่อนเฮาจะเข้าสู่มุทเฮียนของเฮาแม่นครูแก้วอยากให้น้องน้องเฮียนมุทุกคนกะเกียงตื่นแบบเฮียนซ้อขึ้นมาเนาะเผื่อว่าคําเว้าของครูแก้วอาจจะบ่จะแจ้งหรือว่าบ่ชัดเจนเนาะน้องนักเรียนก็สามารถติดตามดูแม่นของตนเองได้เลยโดยมื้อนี้แม่นวันจันทร์วันที่27เดือน12ธันวาปี2021วิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่12การเติบใหญ่ของสัตว์บทที่12การเติบใหญ่ของสัตว์วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทที่12การเติบใหญ่ของสัตว์เนาะว่าการเติบใหญ่ของสัตว์มันมีหยังแลเป็นคือเท่าใดเนาะฉะนั้นเรามาเบิ่งข้อที่1มาเรียนรู้การเติบใหญ่ของสัตว์นํากันสัตว์ต้องการหยังแลเพื่อการเติบใหญ่เราได้เรียนรู้แล้วบ่ว่าสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์ต่างๆมันต้องการหยังเนาะเพื่อว่าให้ตัวเองเติบใหญ่ตัวเองมีการเจริญเติบโตขึ้นแนวใดเนาะเราเรียนรู้แล้วบ่ไม่แล้วเนาะการเจริญเติบเติบใหญ่ของสัตว์แม่นสัตว์จะต้องการอาหารแม่นบ่ต้องการอากาศน้ำแม่นบ่เพื่อว่ามาจะมาล่อเลี้ยงแล้วขอโทษมาล่อเลี้ยงตนเองเพื่อว่าให้ตนเองมีการเจริญเติบโตมีการขยายตัวแม่นบ่ในการเป็นในการอยู่อาศัยแม่นบ่ก็คือสัตว์จะต้องการอาหารน้ำอากาศต่างๆเนาะเพื่อมาล่อเลี้ยงตนเองมาเบิ่งข้อที่2อาหารและที่อยู่อาศัยปลอดภัยเพื่อการเติบใหญ่ของสัตว์สัตว์เหล่านี้กินหยังเป็นอาหารและอาศัยอยู่ใส่แดน้องๆเห็นรู้แล้วบ่ว่าสัตว์เหล่านี้แม่นกินหยังเป็นอาหารและอาศัยอยู่ใส่แดฉะนั้นเรามาเบิ่งนํากันเนาะเราจะมาเบิ่งรูปภาพที่1ซึ่งว่ารูปภาพที่1จะแม่นรูปภาพโตแมวแม่นบ่รูปภาพตัวแมวนี้แมวจะกินข้าวและซีนเป็นอาหารเนาะและตัวแมวนี้ก็จะอาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในป่าแม่นบ่รูปภาพที่2แม่นรูปภาพแม่น้ําลําเซแม่น้ําลําเซนี้มีความสําคัญหลายเนาะซึ่งว่าให้ความสําคัญต่อสิ่งที่มีชีวิตต่างๆบ่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต้นไม้แม่นบ่ซึ่งว่าน้ำนี้สามารถโรเลี้ยงได้เนาะรูปภาพที่3น้องเห็นรูปบ่ว่ารูปภาพที่3เป็นรูปภาพหยังเป็นแล้วรูปภาพที่3จะเป็นรูปภาพตุ้งกุ้งเนาะซึ่งว่ากุ้งนี้จะกินแมงไม้หรือว่ากินฝุ่นกินนอนต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำเนาะเป็นอาหารและจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำมาเบิ่งรูปภาพที่4รูปภาพที่4จะแม่นรูปภาพตัวควายเนาะซึ่งว่าตัวควายนี้จะกินหญ้าเป็นอาหารแม่นบ่กินหญ้าและอาศัยอยู่ในทุ่งนาหรือว่าอยู่ในป่าต่างๆเนาะและมาเบิ่งรูปภาพที่5รูปภาพที่5จะแม่นรูปภาพตัวไก่เนาะซึ่งว่าตัวไก่นี้จะกินข้าวเปลือกข้าวสารแม่นบ่พืชผักต่างๆเป็นอาหารและตัวไก่นี่ก็จะอาศัยอยู่ในบ้านแม่นบ่ซึ่งว่าทุกๆมื้อนี้เนาะเฮาก็ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้แหละซึ่งว่าตัวไก่จะอาศัยอยู่ในบ้านเนาะมาเบิ่งรูปภาพที่6รูปภาพที่6แม่นรูปภาพหญ้าเนาะรูปภาพหญ้านี่แม่นรูปภาพหญ้านี่จะกินน้ำเป็นอาหารเพื่อมาเลี้ยงหากของตนเองเนาะให้ตนเองมีการเจริญเติบใหญ่หรือว่ามีการเคี้ยวงามเนาะและยานี้มีความสําคัญต่อสัตว์ต่างๆเนาะอย่างเช่นควายเป็ดไก่เนาะก็สามารถนํายานี้มาเป็นอาหารของตนเองได้เรามาเบิ่งรูปภาพตัวที่7รูปภาพตัว7นี้จะขอโทษรูปภาพที่7นี้จะเป็นรูปภาพปลาซึ่งว่าตัวปลานี้จะกินเหยื่อต่างๆหรือว่าแมงไม้ต่างๆเนาะเป็นอาหารและตัวปลานี้ก็จะอาศัยอยู่ในอยู่ใส่น้องเฮียนรู้บ่แม่นแล้วเนาะตัวปลานี้จะอาศัยอยู่ในน้ํามาเบิ่งรูปภาพตัวที่8รูปภาพตัวที่8น้องเฮียนรู้บ่ว่าแม่นรู้
รูปภาพยังแม่นแล้วรูปภาพตัวที่8นี้จะแม่นซาลี่หรือว่าข้าวโพดของเฮาเนาะซึ่งว่าซาลี่ข้าวโพดนี้จะเป็นประเภทพืชต่างๆประพืชพักประเภทหนึ่งเนาะที่ให้อาหารแก่กับคนและสัตว์ซึ่งว่าเฮาสามารถเอามากินได้และเอาสามารถมาเกลือเป็ดเกลือไก่ได้เนาะมาเบิ่งรูปภาพตัวที่9รูปภาพตัวที่9นี้จะเป็นรูปภาพที่เฮากำลังเฮ็ดหยังฮู้บ่เฮากำลังมาเกลือไก่แม่นบ่ซึ่งมาเกลือไก่นี่เฮาก็จะสามารถเอาอาหารยังเนาะขอโทษน้องนักเรียนฮู้แล้วบ่แม่นแล้วเฮาจะสามารถเอาข้าวสารข้าวเปลือกหรือว่าสลีต่างๆเนาะเกลือไก่แล้วตัวไก่พอตัวไก่ใหญ่ขึ้นมาแม่นเฮาก็จะสามารถนำมาเป็นอาหารของเฮาได้แม่นบ่สัตว์แต่ละชนิดกินอาหารและอาศัยอยู่บนที่แตกต่างกันแม่นแล้วเนาะสัตว์แต่ละชนิดล้วนแต่กินอาหารและอาศัยอยู่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะคือกับคนเฮาคือกันข้อที่3สิ่งจำเป็นที่เฮ็ดให้สัตว์มีการเติบใหญ่น้องในฮู้แล้วบ่ว่าสิ่งที่จำเป็นเนาะที่เฮ็ดให้สัตว์มีการเติบใหญ่มันมีหยังแด่ฉะนั้นเฮามาเบิ่งนำกันเนาะซึ่งว่าสัตว์ของเฮาจะมีตัวควายตัวไก่ตัวแมวและตัวปลานั่นเองเนาะซึ่งว่าครูเกลจะมายกตัวอย่างเนาะครูภาพที่1ก็คือตัวควายซึ่งว่าน้องนักเรียนฮู้แล้วบ่ว่าตัวควายกินหยังเป็นอาหารตัวควายจะกินพืชเป็นอาหารบ่แม่นแล้วเนาะตัวควายจะกินพืชเป็นอาหารและกินซีนเป็นอาหารบ่เนาะตัวควายจะบ่ได้กินซีนเป็นอาหารแมงไม้เด้แมงไม้นี่ตัวควายจะบ่สามารถกินเป็นอาหารเนาะแล้วควายต้องการอากาศบ่แม่นแล้วเนาะตัวควายจะต้องการอากาศแล้วแสงแดดต้องการบ่ต้องการเนาะแล้วตัวควายจะอาศัยอยู่ใส่อยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในบกน้องเห็นฮู้แล้วบ่แม่นแล้วเนาะตัวควายจะอาศัยอยู่ในบกจะบ่ได้อาศัยอยู่ในน้ำเนาะโดยสำหรับบทเรียนของเฮาเนาะครูเกลจะฝากเป็นกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ไปเฮ็ดก็คือรูปภาพตัวที่3ขอโทษตัวที่2ตัวที่3และก็ตัวที่2นี่เนาะขอโทษตัวที่3นี้แม่นครูเกลจะฝากเป็นกิจกรรมเนาะให้น้องนักเรียนได้ไปเฮ็ดว่าสัตว์แต่ละชนิดต้องการสิ่งจำเป็นเพื่อการเติบใหญ่คืออากาศอาหารที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและความอบอุ่นสวัสดีข้อนี้แม่ครูเกลจะฝากเป็นกิจกรรมเนาะให้น้องนักเรียนมายติ๊กใส่ห้องสิ่งที่จำเป็นที่เฮ็ดให้สัตว์มีการเติบใหญ่มีหยังแดสำหรับจะมีอยู่3รูปสัตว์นำกันเนาะก็คือตัวไก่ตัวแมวและตัวปลาอันนี้แม่นครูฝากเป็นกิจกรรมเด้อมาเบิ่งข้อที่4การวัดแทกและเปรียบเทียบขนาดของสัตว์สนัดเฮาจะมาเปรียบเทียบนำกันเนาะว่ามันมีการเปรียบเทียบและขนาดของสัตว์มันมีจักซังติเมตรเนาะระหว่างสัตว์ที่มีขนาดน้อยและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เนาะมันจะมีจักซังติเมตรฉะนั้นเฮาจะมาเบิ่งรูปภาพนํากันเลยข้อที่1ซึ่งว่าข้อที่1แม่นครูจะมาเปรียบเทียบหรือว่าครูจะมาวัดแทกซึ่งว่าครูแก้วจะแมนอยู่4ซังติเมตรเนาะแล้วตัวสัตว์ที่มีขนาดน้อยคือว่าตัวสัตว์น้อยจะมีขนาด3ซังติเมตรเนาะโดยสำหรับข้อนี้แม่ครูแก้วจะฝากเป็นกิจกรรมอีกข้อนึงเนาะซึ่งว่าข้อที่2ที่3นี่แม่นครูแก้วจะฝากเป็นกิจกรรมซึ่งว่ากิจกรรมของเฮาก็จะแม่น1แม่นรูปภาพตัวแมวและตัวปลานี่เนาะให้น้องนักเรียนได้ไปม้ายอยู่ในปึ้มแบบเพียงของตนเองว่าจะมีจักซังติเมตรเนาะให้น้องนักเรียนเปรียบเทียบใส่เนาะกับระหว่างสัตว์ตัวน้อยและสัตว์ตัวใหญ่กิจกรรมแม่นให้น้องนักเรียนวัดแทกสัตว์เหล่านี้ว่ามีจักซังติเมตรแม
ไปแล้วสําหรับกิจกรรมของเฮาก็จะมีอยู่ซ่องกิจกรรมนํากันเนาะซึ่งว่ามื้อนี้บทเรียนของเฮาก็ได้หมดแล้วครูแก้วอยากให้น้องนักเรียนทุกคนเนาะจงตั้งใจทำเรียนและเป็นลูกคำพูดของพ่อแม่โดยไทนี่ครูแก้วขออวยพรให้น้องนักเรียนทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย